สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please ค่ะโดยโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้เราก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะคะมาบอกกันต่อค่ะให้ห่างไกลโรคแล้วก็ให้ลดพุงได้ด้วยค่ะจะว่าไปนะคะพี่แม่คุณหมอพอการออกกำลังกายเนี่ยมันทำง่ายก็จริงนะคะจะทำที่ไหนก็ทำได้แต่พอถึงเวลานะคะมันจะมีมารหนึ่งตัวค่ะที่มันจะทำให้หนูไม่ทำจนได้นั่นก็คือความขี้เกียจปัญหาที่ว่านี้จะหมดไปนะคะถ้าทำตามเทคนิคที่หมอบอกเพื่อเอาชนะความขี้เกียจค่ะข้ออ้างแรกเลยก็มักจะบอกไม่มีเวลาซึ่งจริงๆแล้วเวลาน่ะมีการทุกคนนั่นแหละครับอย่างที่คุณจะไปซื้อของหน้าปากซอยที่ไม่ไกลนักก็แค่เดินไปหรือจอดรถไว้ให้ไกลจากที่ทำงานสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ใช้ระยะเวลานั้นออกกำลังกายด้วยการเดินแทนถ้าคิดว่าการออกกำลังกายจำเป็นเฉพาะนักกีฬาเท่านั้นคิดผิดเท่านั้นแหละครับเปลี่ยนความคิดนี้เป็นความคิดใหม่ที่ว่าการออกกำลังกายแม้ไม่ใช่นักกีฬาแต่ก็ควรทำเพราะเป็นการพักผ่อนที่ดีเยี่ยมวิธีหนึ่งเลยแหละครับถ้าหากขาดแรงจูงใจเหงาก็ชวนเพื่อนยกขยงมาออกกำลังกายกันสิครับไม่ต้องกลัวการบาดเจ็บใดๆหรอกครับเพราะถ้ารู้จักเทคนิคต่างๆในการออกกำลังกายดีพอก็จะทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยและถูกวิธีด้วยแหละครับช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแต่ก็ไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างได้หรอกครับเพราะถ้าข้างนอกฝนตกเราก็ออกกำลังกายในบ้านด้วยการทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านไปเพลินๆก็ได้นะครับจริงๆหมอก็บอกเทคนิคมานะแต่ละอย่างมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นนะเออมันก็ทำได้ง่ายๆนะเธอใช่ไหมใช่ค่ะพี่แม่เพราะฉะนั้นนะคะชิวชิวชิวตายชิวชิวอะไรอ่ะตัวขี้เกียจค่ะอ๋อตายตายหนูจะออกกำลังกายอ๋อเลิศอ่ะพรุ่งนี้ยังมีสาระความรู้ที่ทำให้คุณห่างไกลจากความอ้วนลงพุงมาฝากกันอีกอย่าลืมกลับมาติดตามกันนะครับ